ที่หนองยางลงมาที่อะไรอ่ะร้านขายของเป็นของเมืองเก่าอยู่ในเมืองเก่าเลยนะพี่น้องลงมาจากปราสาทก็เป็นที่เขาขายของคนเยอะมากเลยสิอากาศก็แบบเบาๆมากชอบมากเลยนะไอ้เนี่ยตุรกีแลมเนี่ยตุรกีโคมไฟนะชอบพี่น้องกลางเมืองเก่ามีน้ำพุเล็กๆแล้วก็มีดอกไม้อากาศแบบว่าอยากจะบอกบรรยากาศพี่น้องขนาดหนาวบ่าหนาวเนี่ยสวยมากเลยดูสิสวยมากพี่น้องเบิ่งแหมอยู่บ้านเพิ่นน่ะมีกล้วยด้วยพี่น้องดูกล้วยกล้วยจริงๆเด้อเนี่ยกล้วยมีมาดเรามีหลายลูกด้วยไม่อยากเชื่อยุโรปก็มีกล้วยพี่น้องที่ประหลาดก็คือมีลูกมะนาวเยอะมากเลยดูสิมะนาวเยอะมากแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือลูกทับทิมน่ะพี่น้องมาทีไรก็ต้องถ่ายรูปลูกทับทิมให้พี่น้องดูสิลูกใหญ่ๆโตๆสวยมากเลยที่นี่ก็จะมีดอกไม้ดูสิสวยมากมาแล้วพี่น้องอยากจะดื่มน้ำส้มอาเชียสยางมากกระหายน้ำมากเชียสพี่น้องต้นนี้หลังจากคือนั่งพักเหนื่อยกันอยู่นี่ก็เลยอยากจะบอกว่า อะไรอ่ะที่ประเทศกรีกเนี่ยเขาเจอพิษของสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มากเลยพี่น้องเห็นเพื่อนที่เขาอยู่กรีกเขาบอกว่าคุณจะต้องเวลาจะไปกดตังอะไรเงี้ยห้ามกดไม่เกิน250 280เหรียญแล้วประมาณ 8,000 บาทนี่พี่น้องถึงแม้ว่าคุณมีตังแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาได้สัปดาห์ละ280เหรียญถ้าเป็นบัตร ATM ของคนประเทศอื่นน่ะเขาก็จะมีการแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคกดได้เท่าไหร่เท่าที่คุณกดได้แต่ถ้าคุณมีการที่เป็นของประเทศกรีกเนี่ยคุณกดได้แค่อาทิตย์ละ280เหรียญเท่านั้นแล้วก็เขามีภาระหนี้สินเยอะมากเลยพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจเขาล่มสลายนะพี่น้องหลายคนเนี่ยก็ต้องออกไปจากประเทศตัวเองไปอยู่ที่อื่นพี่น้องที่ประเทศอื่นเพราะว่าประเทศนี้ย่ำแย่เขาเอาเงินออกจากเขาพยายามที่จะขูดรีดเงินจากทุกคนก็อาจจะเห็นในข่าวนะว่าเขาค่อนข้างที่จะย่ำแย่แล้วก็ประท้วงกันตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมพี่น้องนะก็ยังดีที่เมืองไทยเราไม่ยังไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นก็อยากจะบอกว่าต้องภูมิใจเฉิดที่ว่าแต่ว่าคนที่มาเที่ยวเป็นนักทัวริสต์เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นแต่สิ่งที่สวยงามที่ขอช่วยให้บ้างเลยพี่น้องแต่ว่าคนที่เขาอยู่จริงๆเขาอยู่ลำบากมากเลยพี่น้องเบื้องน้ำเนี่ยไหมเป็นน้ำที่แบบว่าเย็นมากเลยเขาบอกว่าถามคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นน้ำที่มันมาจากใต้ดินเนี่ยพี่น้องเป็นน้ำพุเป็นน้ำมินเนอรัลอ่ะก็วิวข้างหลังสวยมากเลยเห็นไหมเย้